5เรื่องจริงเต้ยจรินพรนางเอกสาวที่หลายคนอยากรู้จักยังคงความน่ารักแบบเสมอต้นเสมอปลายสำหรับนางเอกสาวเต้ยจรินพรสาวน้อยหน้าใสที่โด่งดังมาจากการเป็นเน็ตไอดอลยุคแรกๆจนกลายมาเป็นนางเอกมากความสามารถในทุกๆวันนี้ถึงเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนบอกได้เลยว่าเธอคนนี้ก็ยังคงความน่ารักและความสดใสเหมือนกับวันแรกที่เธอเป็นที่รู้จักวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเธอคนนี้ให้มากขึ้นเรื่องที่1เต้ยจรินพรมีชื่อจริงว่าจรินพรจุนเกียรติเกิดวันที่29มกราคมพุทธศักราช2533ส่วนสูง159เซนติเมตรเธอเป็นเน็ตไอดอลในยุคแรกๆของไทยอาชีพนักแสดงพิธีกรและยังเป็นนักสิ่งแวดล้อมเรื่องที่2เต้ยจบการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนีและระดับปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเอกการแสดงและกำกับการแสดงล่าสุดเพิ่งจบปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสาขา Environmental Social Sciences เรื่องที่3เน็ตไอดอลรุ่นบุกเบิกเน็ตไอดอลรุ่นแรกที่เป็นที่รู้จักและโด่งดังมากๆในโลกออนไลน์โดยย้อนไปในช่วงกระแสไฮไฟฟีเวอร์ก็เรียกว่าไม่มีใครจะโด่งดังได้เทียบเท่ากับเต้ยอย่างแน่นอนด้วยความน่ารักสดใสและเป็นธรรมชาติตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมที่โรงเรียนบดินทร์เดชาส่งผลให้เต้ยได้มีโอกาสถ่ายแบบและเล่นมิวสิกวิดีโอและเข้าวงการในเวลาต่อมาเรื่องที่4เต้ยเริ่มต้นเข้าสู่วงการและเป็นที่รู้จักจากการประกวด YouTube Freshy Idol 2007และคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาครองได้สำเร็จนอกจากนี้เต้ยังเป็นหนึ่งในพิธีกรหญิงรายการ Sister Day ทางช่อง5อีกด้วยทำให้เธอมีชื่อเสียงในนามของ Teen Idol วัยรุ่นต้นแบบเรื่องที่5รางวัลที่ได้รับรางวัลสยามดาราสตาร์ปาร์ตี้2009ดาวรุ่งมาแรงหญิงจากเรื่องอุบัติรักข้ามขอบฟ้า2รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องหนีตามกาลิเลโอรางวัลสยามดาราสตาร์อวอร์ด2014นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องชาลายน์จดหมายความทรงจำรางวัลสุพรรณหงส์นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่26นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องDie Tomorrowรางวัล Starpix Thai Film Awards ครั้งที่15นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง Die Tomorrow รางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยครั้งที่8รองชนะเลิศนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง Die Tomorrow